เมืองกรุงเทพมันวุ่นวายภายใต้เวลายุ่งเหยิงทำให้ผู้คนไม่มีเวลาแม้กระทั่งสระผมเราจะทำไงดีไม่ได้สระผมเมื่อเช้าไม่ได้สระผมทำไงดีทำไงดีอะเรามีตัวช่วยจึ้งมันชื่ออ่านสิครับเขาเขียนว่าบาทิสเต้ดรายแชมพูบิ๊กแอนด์บาวซี่ XXL วอลลุ่มมันแปลว่าอะไรไม่รู้คืออันเนี้ยจริงๆมันเพิ่งเข้าไทยแล้วเราไปเห็นอยู่ใน Facebook เห็นคนบอกว่าเนี่ยดรายแชมพูนะเพิ่งเข้าเมืองไทยก็เลยรีบไปซื้อไปลองดูว่ามันคืออะไรแล้วปรากฏว่ามันก็คือผลิตภัณฑ์ทำสะอาดเส้นผมโดยไม่ต้องล้างออกเราบอกวิธีใช้คือแบบว่าให้ฉีดเข้าไปแล้วก็ขยี้แล้วสางแล้วมันก็จะไม่ได้สวยว่าเออมันจะแบบว่าดูไม่มันคือตอนนี้หัวเราไม่ได้สระผมมา2วันแล้วบ้านะเน่าเลยเรียกเน่าแล้วจริงๆดูดิมันแล้วจริงๆเราไม่ต้องบอกก็ได้นะว่า2วันมันแบบว่ามันฟีบมากตอนนี้แล้วเดี๋ยวจะต้องไปงานเลี้ยงต่อนี่มีตัวช่วยเป็นงั้นรีบเผลอเร็วจะได้เวลาแล้วเนี่ยเขาบอกว่าอุ๊ยผมร่วงเขาบอกว่าให้ฉีดเราก็แบ่งผมก่อนก็ฉีดข้างในเลยมันจะเป็นแป้งเนี่ยเห็นป่ะเป็นแป้งน่ากลัวนะฝั่งนี้โอ้โหก็ฉีดนี่มันหอมเยอะใช่ป่ะใบก้อนชัดไม่ใช่น่ารักอ่ะเฮ้ยฉีดไปทำไมเอาให้ทั่วหัวเน้นๆกันไปเข้าหูเข้าปากเอ้ยผมเริ่มมีวอลลุ่มแล้วตรงไหนวะเมื่อกี้มันยังมันอยู่เลยเปล่าไงอ่ะก็ขยี้นี่นึ่งเหมือนสระผมอยู่แต่ต้องขนคงมากสบัดหัวได้สองทีนี่ค่ะผมดูแบบว่าเหมือนเพิ่งสระเสร็จหรือเปล่าทำไปเล่นไปไม่ได้อยู่เมื่อกี้มันรีบๆอันนี้แบบว่าเริ่มมาแล้วโอ้แต่ว่ามันก็ไม่รู้สึกว่าผมมันจะลื่นหรือว่าสะอาดนะแต่มันแค่ดูแบบว่าแค่ดูเหมือนเพิ่งสระมาแค่ชั่วครั้งชั่วคราวใช่ไหมเออคือเหมือนว่าไม่ได้แล้วไปสระผมรอแห้งก็ไม่ทันแล้วอะไรเงี้ยสามเลยขยี้ความรู้สึกมันก็ไม่ใช่ว่าเหนียวมันจะแบบเหมือนเป็นแป้งเคลือบอยู่อ่ะใช้แทนเจลไม่ได้ฮะไม่เหมาะใช่ไหมอะไรนะใช้แทนสเปรย์จัดแต่งทรงผม ไม่น่าจะเหมาะอาจจะได้นะมันช่วยแบบให้ผมดูมีวอลลุ่มขึ้นนะเนี่ยแต่ว่าก็แบบเสยๆสางๆหน่อยเฮ้ยมันเฮ้ยไปได้แล้วโอเคอยู่นะจัดแต่งทรงผมนิดนึงแล้วเท่าที่ลองมาระยะเวลาในการเซตตัวนี่นานไหมครับเซตตัวเหรอคือข้างกระป๋องมันเขียนว่านาทีเดียวอะไม่ใช่ถึงว่าเวลาใช้งานเวลาที่ผมมันจะอยู่ในสภาพอย่างนี้ก็อยู่ได้นานนะคือมันก็แบบจริงๆหัวเรามันก็จะมันขึ้นเรื่อยๆใช่ไหม uh-huh. ก็พอแบบว่าพออยู่ได้อีกวันหนึ่งอะไรเงี้ยไม่สระสามวันก็ยังเอาอยู่เฮ้ยได้เหรอรอให้หนอนขึ้นก็ยังไหวก็แบบว่าสมมติเราไม่ได้สระผมสองวันใช่ไหมผมเราก็จะเริ่มแบบมาแล้วก็รีบๆฟิตๆเลยทลายพอฉีดมันก็อยู่เครื่องได้วันหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยอ๋อดังนั้นช่วยขึ้นนะว่าเด็กผู้ปกครองควรพิจารณาไม่ควรทำตามครับคือไม่ใช่ว่าไม่สระผมเลยแต่ก็ไม่ได้ไงแต่แค่มันช่วยให้เราออกไปพบหน้าผู้คนได้ภายในระยะเวลาสั้นว่างั้นเถอะใช่ใช่เวลาแบบว่าเร็วๆอย่างเงี้ยก็ถือเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดูช่วยในความคล่องตัวก็โอเคนะครับดูผมมีวอลลุ่มเหมือนเพิ่งสระเสร็จใหม่ๆจริงๆห้าวฉีดเดี๋ยวกว่านี้ก็ฟูได้มากกว่านี้เดี๋ยวขอซูมใกล้ๆดูไม่มันปะดูเหมือนไม่มันแต่จริงๆความรู้สึกก็ยังเหมือนเดิมเออก็มันไม่ได้ช่วยว่าสะอาดขึ้นไงคือถ้าอยากผมสะอาดจริงๆก็ต้องสระผมแหละเออก็ใช่นะเออหรือว่าถ้าแบบนี้ก็เขาไม่ต้องใช้น้ำมั้งอืมนั่นแหละเนี่ยสมมติอยากก้าวผมกันเนี่ยปุ๊บปุ๊บก้าวผมก็จะดูแบบเหมือนยีผมมาเออนี่เล่นไป
ไม่ธรรมดาข้อนี้จริงครับเร็วนะวอ๋อแต่ว่าคอนเซ็ปต์มันต้องเน้นเร็วไงใช่ไหมใช่ใช่ใช่มีความคล่องตัวภายใน1นาทีโอเคอันนี้มาเกินมา2นาทีแล้วโอเคแบบงั้นก็ล้ำลาเลยกันนะไปละยาวนะครับผม